sang la meu rai mai ru tha tha pen alai pai luk tha tha phu mae au ko pen alai a mai ru si du si ne ko non mue yan tin yan cha tha เป็นลมไปก็ไม่รู้แม่ว่าพาไปโรงพยาบาลเถอะลูกให้หมอเขาดูจะดีกว่าครับครับครับหาหาคุณแม่หาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพาไปโรงพยาบาลดีกว่าครับถ้างั้นคุณพ่อไปเปิดประตูรถนะครับเอาไปคุณแม่ครับคุณแม่จะขอคุณขออย่าให้เป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งเลยหมอยินดีครับเป็นยังไงบ้างหมอคุณแม่ไม่เป็นไรมากหรอกเพียงแต่ร่างกายอ่อนเพลียเกินไปก็ตกใจเฟื่องครับผมเข้าใจครับแต่เวลาผมแวะไปเยี่ยมก็เรียนท่านเสมอนะครับว่าให้ดูแลตัวเองบ้างมันกระทันหันเกินไปนะแม่ก็ทำใจไม่ได้หรอกผมเข้าใจดีครับสำหรับทุกคนที่รักคุณเฟื่องมากๆก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่ยังไงพวกเราต้องใช้ชีวิตดำเนินต่อไปข้างหน้านะครับแต่ผมยังเชื่อนะครับว่ายังไงคุณเฟื่องต้องกลับมาเป็นพัดเฟื่องของพวกเราทุกคนขอบใจมากนะหมอแล้วหมอก็ช่วยให้กำลังใจคุณแม่เขาด้วยกันละกันนะไปนั่งเถอะครับคุณยายยายระวังนะครับระวังครับคุณยายนั่งครับไม่ได้ลุกขึ้นไปละช้าๆครับคุณยายครับคุณยายครับนับไม่รู้จะพูดยังไงดีอะไม่เป็นไรหรอกนับยายรู้เราก็ได้แต่มานั่งปลอบใจกันเองแต่ก็ไม่มีใครทำใจได้สักคนแต่นัทไม่อยากให้คุณยายป่วยไปอีกคนหนึ่งนะครับคุณยายต้องสัญญากับนัทนะครับว่าคุณยายเนี่ยจะต้องทานให้เป็นเวลาแล้วก็นอนให้เป็นเวลาแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเนี่ยคุณยายต้องโทรหานัททันทีนะครับเดี๋ยวนัทจะจดเบอร์แหม่มไว้ถ้าเปิดเผื่อมีอะไรติดต่อกันไม่ได้เนี่ยคุณยายโทรหาแม่มีคนหนึ่งนะครับนัดไปทำงานเธอลูกนะอย่าให้เสียงานเสียการไปอีกคนหนึ่งเลยครับคุณยายถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับกลับมาเถอะนะลูกนะทั้งพ่อทั้งแม่น่ะเป็นทุกข์กันจะแย่อยู่แล้วไปไหนมาลือมาถึงนี่แต่หัววันตั้งใจมาที่นี่พี่สมรีนั่นทองอิ่มใส่เสื้ออันใดทำไมดูแปลกตานะนางเฟื่องตัดเย็บให้เด็กนะพี่เห็นว่าดีอยู่เหมือนกันไม่ได้อยู่ไปว่างๆแล้วนางเฟื่องอยู่ที่ใดเล่านั่นแหละอยู่ในห้องตัดเสื้อผ้าอยู่เมื่อวันก่อนไปซื้อผ้าที่แขกแพมาแม่เฟื่องคุณหลวงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
มาเมื่อกี้นี้แม่เฟื่องคงมีเก่าแล้วก็มังฉันก็พยายามหาอะไรทำนะคะตัดเสื้อให้กับเด็กๆดีใจที่ทองอินกับทองทัศน์ชอบนี่ก็ว่าจะตัดกางเกงให้แดงด้วยนะคะข้าจะปังผ้ามาให้แม่เฟื่องอีกแล้วแม่เฟื่องไปที่แขกแพมาหรือไม่ค่ะพี่สมรีพาไปไปซื้อผ้าแล้วก็กลับที่นั่นน่าเดินเที่ยวนะคะหากว่าเว้นจากงานให้พี่สมรีพาไปอีกนะวันนี้พี่สมรีไม่ค่อยว่างนะคะเห็นไปนู่นไปนี่เสมอพี่สมรีต้องช่วยพี่ทองมากค้าขายพี่ทองมากก็ทำทุกอย่างแต่เพียงลำพังเหนื่อยนะนั่นน่ะสิคะฉันก็เกรงใจพี่สำลีเหมือนกันแม่เฟื่องจงอย่าไปที่ใดเพียงลำพังอีกข้าขอห้ามเจ้าบ้านเมืองอันตรายนักฉันน่าจะกลับบ้านฉันสักทีความสุขของแม่เฟื่องความสบายใจของแม่เฟื่องข้าคงมิขัดแล่หมายใจให้เป็นไปดังนั้นแต่ยังมีรู้หนทางที่จะให้เจ้ากลับบ้านเมืองของเจ้าได้อย่างไรแล้วทำไมคุณหลวงไม่พาฉันไปที่วัดล่ะคะรอให้เรื่องวุ่นวายผ่านพ้นไปซะก่อนที่เจ้าไปคราวก่อนก็มีคนพามารังแกเจ้ามิใช่หรือใช่ค่ะตาขุนอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจังขุนสารเยี่ยงนี้ข้าจึงเตือนเจ้าขอให้เจ้าฟังบ้างเถิดค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะรอให้คุณหลวงพาฉันไปนะคะแม่เฟื่องไปข้างนอกกันเถิดไปกินขนมกันแม่เฟื่องมากินข้าวต้มมัดด้วยกันเถิดกล้วยสุกกำลังกินเชียวบ่าวเพิ่งยกลงจากเตาห้างในร้อนนะนายทองทัศน์และนายทองอินค่อยๆกินหนามันร้อนแล้วเจ้าแดงอ่ะจ๊ะมันหลับอยู่เจ้าค่ะบ่ายๆก่อนอาบน้ำพามาวิ่งเล่นหน่อยสิเจ้าค่ะแม่เฟื่องเนี่ยชอบเล่นกับเด็กห่วงมันนักอ่ะแบ่งไปให้มันสักมัดสิขอบพระคุณเจ้าค่ะสมรีนี่ไม่ค่อยนึกถึงในจันนะรักน้องตัวเองมากกว่าหลานผัวดูทีหรือข้าวของกินยกมาเลี้ยงรับรองหลวงพี่พิษแต่จักเอามาให้ในจันนั้นไม่มีเลยมันรอให้เองไปเอาที่โรงครัวน่ะสิไอ้ที่ข้าวว่าน่ากินมากกว่าข้าวต้มมัดเห็นจะเป็นนางสายผู้นี้แหละในจันนายจะจองนางเฟื่องไม่ใช่หรื
บ่าวว่าบ่าวจะขอนั่งสายผู้นี้ให้แกบ่าวนั่งสายผู้นี้ข้าจะยังไม่ยกให้แกผู้ใดเอ็งยิ่งโอหังนะขอให้ข้าได้ชิมลิ้มลองสักก่อนเถิดขอรับขอรับนั่งสายผู้นี้เป็นของนายจันขอรับทั้งนางสายและนางเฟื่องน่ากลืนกินซะยิ่งกว่าขนมของพี่สำลีมากนะและดูที่ท่ายหลวงพิพิธนั่นน่ะคงมีใจด้วยนางเฟื่องเฮ้ยข้าจะลองเอาชนะไอ้หลวงพิพิธผู้นี้ดูสักทีสวัสดีครับสวัสดีพี่ลูกดามาด้วยเหรอพอดีผมไปส่งงานที่มหาวิทยาลัยตอนเช้าครับก็เลยได้มาด้วยกันพี่ตกลงว่าเราจะไปพบคุณพ่อของลูกดาเนี่ยที่ไหนที่บ้านค่ะคุณพ่อสะดวกที่นั่นได้ถ้างั้นก็ไปกันเลยเดี๋ยวจานเก็บของสักนาทีสองนาทีนะคือภาพนี้หลอกหลอนผมมากเลยครับอาจารย์เอามาติดไว้ตรงนี้ทำไมครับอ๋อรูปนี้ก็คุณยายของเฟื่องอ่ะให้ผมมาไงเพราะว่าพัดเฟื่องได้มาจากคุณปู่ของคุณอาจารย์แกะรอยอะไรได้จากรูปภาพนี้เหรอครับก็เปล่าเราก็แค่เอามาดูว่าวิธีการเขียนรูปแล้วก็น้ำหนักฝีมือของการวาดรูปนี้เนี่ยมันเหมือนกับผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ว่าผมนึกเท่าไหร่ผมก็นึกไม่ออกอ่ะดูรูปนี้สิเห็นไหมว่าวิธีการเขียนรูปเนี่ยมันคล้ายกันมากส่วนน้ำหนักแล้วก็ฝีมือเนี่ยแทบจะเหมือนคนคนเดียวกันเขียนเลยผมขอเดี๋ยวหน่อยนะจริงด้วยค่ะอาจารย์แล้วใครเป็นคนวาดรูปนี้ให้อาจารย์คะผัดเฟื่องแปลว่าอาจารย์ก็เชื่อแล้วว่าคุณเฟื่องเดินทางย้อนกลับไปในอดีตจริงๆใช่ไหมครับก็ปู่ของพีรพัฒน์เป็นคนบอกว่าคนที่วาดรูปนี้คือญาติทวดของคุณน้องอาจารย์ก็เชื่อปู่ผมว่าคุณเฟื่องคือญาติทวดผมเหรอครับผมก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าตามตำนานที่คุณปู่คุณเล่ามานะผู้ชายในรูปนี้ก็คือสามีของเธอเป็นไปไม่ได้ครับพีรพัฒน์นี่เราก็พูดกันตามประวัติของสายตระกูลราชเสนาของคุณไงถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าเราจะปล่อยให้คุณเฟื่องหายไปโดยที่เราจะไม่ได้เจอไม่ได้พบเธออีกแล้วหรอครับเราคงจะไม่ยอมแพ้คุณปู่คุณหรอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าปู่ของคุณส่งเธอไปได้เราก็ต้องตามเธอกลับมาได้ป่ะมุกดาพาผมไปพบคุณพ่อของมุกดาทีค่ะคุณพ่อคอยอยู่แล้วค่ะอ
จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะพบนี้หรือว่าพบไหนจะเฝ้ารอรอเธอใช่จริงที่ฉันเป็นคนวาดรูปนี้เหรอเนี่ยแลหญิงแปลกหน้าที่เดินตามมาเป็นใครกันหนาข้านี่แหละรู้เรื่องนั้นเพื่อนดีกว่าผู้ใดเขาเลือกมาท่านผูกสมัครรักใคร่อยู่กับหลวงพิพิธฉะไหนเลยจึงปล่อยให้นางเฟื่องไปใกล้ชิดหลวงพิพิธทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นนี้ล่ะช่วยด้วยช่วยด้วย